จริงๆแล้วในที่ที่เราจะทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราทำตามที่ใบเรียนอีกความสุขสำหรับการเข้าค่ายมือถือนะคะนักเรียนมีความสุขแน่นอนสิ่งที่จะดำเนินการต่อได้สิ่งที่สำคัญอีกคือเรามีการดำเนินการของโรงเรียนที่มัธยมที่ยังสอนร่วมกันกับทางเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยและก็ทีมของสปวสปวปแล้วก็สปคเพื่อที่จะดำเนินการสิ่งดีๆให้กับนักเรียนในเรื่องของการทำ CSR project อย่างเป็นระบบและคืนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชุมชนและนักเรียนได้เป็นสิ่งที่ทำสร้างความภาคภูมิใจของเขาต่อไปในอนาคตและเกิดเจเนเรชันที่ถือว่าข้ามเจนระหว่างผู้ใหญ่ปรับชุมชนเจอกับนักเรียนและทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งภายใต้ความอบอุ่นของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นโดยอาศัยชุมชนเป็นที่ตั้งนะคะและยังมีสิ่งดีๆมากมายนะคะที่ได้รับทั้งสิ่งที่เป็นเจเนอเรชันตรงของนักเรียนในการที่จะช่วยทำให้สังคมได้อยู่รอดแข็งขึ้นด้วยตัวของนักเรียนเองก็จะมีการดำเนินการสอนนักเรียนในการทำเทคนิคคลิปติ๊กต็อกหรือคลิปอะไรต่างๆเพื่อเกิดการเผยแพร่นั่นก็คือเราได้รับความกรุณาจากทางทีมที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาช่วยเขียนเพื่อให้หลักสูตรหลักๆนี้สร้างและบ่มเพาะคนดีที่คืนสู่สังคมได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงและเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียนค่ะเชิญรับชมได้เลยว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับคุณหมอนะคะพรทิพย์รจนสุวรรณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยากจะสัมภาษณ์คุณหมอนะคะเกี่ยวกับประเด็นในส่วนของข้อคิดที่จะฝากให้กับเยาวชนค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมในการเข้าค่ายครั้งนี้ค่ะก็อย่างแรกก็ต้องฝากสิ่งที่จะทำให้ตัวเองดำรงชีพอยู่ได้นั่นก็คือว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเราก็ต้องตามโลกให้ทันว่าทำอย่างไรเราถึงจะเลี้ยงชีพได้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือจะไม่เป็นก็ตามแต่เราก็ต้องมีทักษะมีความเข้าใจอย่างนั้นแต่อย่างที่สองก็คือว่าเราไม่ใช่คนทั่วไปเราเป็นคนไทยเพราะนั้นเราควรจะรู้ว่าในสังคมไทยเนี่ยเรามีสิ่งที่ดีนั่นก็คือเราเป็นประเทศที่มีที่เราศาสนามีพระมหากษัตริย์สิ่งที่พระองค์ทรงให้เป็นตัวอย่างก็คือเรื่องของความจิตอาสาเรื่องของความกตัญญูหลายๆเรื่องก็อยากจะให้ส่วนหนึ่งของความได้ยึดช่วยกันรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยแล้วก็ส่วนที่สามก็คงจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองถ้าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะเป็นยังไงบางคนอาจจะประสบความสำเร็จมากมายบางคนอาจจะเจอโควิดให้ภูมิคุ้มกันตัวนี้มันสร้างได้ยากแต่ว่าไม่ยากเกินไปถ้าเราตั้งใจก็ง่ายๆก็คือว่าการมีธรรมะเอาไว้ในใจจะทำให้เราไม่หลงไปในสุขมากไปไม่ทุกข์มากไปเพื่อยามที่เจอในความทุกข์ก็มีสามส่วนที่อยากทำกิจกรรมกระตุ้นกระบวนการรู้คิดค่ะน้องๆมีความรู้สึกหรือว่ามีข้อคิดอะไรบ้างคะจากกิจกรรมนี้ค่ะครับผมโดยวิทยากรนะครับเป็นคุณหมอพรทิพย์นะครับความประทับใจแรกที่ผมมีเนี่ยอย่างแรกเลยครับสไตล์การแต่งตัวของคุณหมอครับแล้วก็เรื่องที่คุณหมอเตรียมมาพูดในวันนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมะแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตครับเนื่องด้วยคุณหมอเนี่ยมีอายุประมาณ70ปีประสบการณ์เขาก็จะมีมากกว่านะครับผมก็จะได้แนวคิดใหม่ๆที่คนรุ่นก่อนเนี่ยมาแชร์กับเด็กรุ่นใหม่ในวันนี้ครับผมขอบคุณมากเลยค่ะครับที่เราได้อบรมกับคุณหมอพรทิพย์นะครับสิ่งที่ผมได้อย่างแรกก็คือ1เรื่องประสบการณ์ของชีวิตของคุณหมอเนี่ยสามารถทําให้ผมได้คิดหลากหลายเช่นการที่คุณหมอเนี่ยเป็นหมอชันสูตรศพนะครับผมได้คิดถึงกระบวนการความคิดในการทํางานและในการทํางานต่างๆต่อมาคือเรื่องประสบการณ์ในการใช้ชีวิตนะครับคุณหมอเนี่ยชอบพูดกับตัวเองเสมอว่าเราเป็นตัวเองให้มากขึ้นไม่ต้องไปสนคําตัดสินจากใครขอแค่เราเชื่อมั่นตัวเองครับแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่าไปสนคำนินทาจะขายครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอ
ครับสำหรับมูลนิธิรัฐบุรุษคุณเอกเปรมนะครับเป้าหมายสำคัญที่สุดคือสร้างเด็กดีก่อนเด็กเก่งเด็กดีคือเด็กที่เว้นชั่วตลอดเวลาแล้วก็ทำความดีอย่างเหมาะสมครับหมายความว่าเด็กต้องแยกแยะได้ว่าการกระทำแบบใดที่เรียกว่าดีเว้นชั่วหรือชั่วหลังจากนั้นก็จะฝึกให้เข้มข้นโดยให้เด็กหรือเยาวชนผู้นำเนี่ยไปเป็นวิทยากรสอนน้องครับเท่าที่ลองสังเกตดูก็เด็กมีเจตจำนงที่จะไปสอนน้องแล้วเริ่มมีศักยภาพท้ายสุดก็คือโรงเรียนต้องจัดโอกาสให้เยาวชนผู้นำเนี่ยได้มีโอกาสไปถ่ายทอดความรู้จากกิจกรรมฐานคุณธรรมให้กับเยาวชนรุ่นน้องครับเราอยู่ที่บ้านเพลงผ้านะคะแล้วเมื่อกี้หนูไปทำอะไรมาคะเมื่อกี้เนี่ยค่ะไปม้วนหลอดได้มาค่ะเพื่อที่จะเตรียมไปทำผ้าข่มขั้นในขั้นตอนต่อไปรู้สึกยังไงบ้างลูกรู้สึกทีแรกรู้สึกตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ก็ทำไม่เป็นเพราะนั้นก็ค่อยๆลองฝึกค่ะค่อยๆหมุนค่ะหนูก็เพื่อนบอกว่าโอเคได้ทำได้ไม่เห็นยากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะสุดยอดสุดยอดเลย